ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่อะเราจะเห็นการออกมาแสดงออกของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่การแสดงออกนั้นอาจจะมีสาเหตุหรือมีปัจจัยที่ทำให้เขาออกมาแตกต่างกันไปสวัสดีค่ะน้ำจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยค่ะน้ำเกิดแล้วก็เติบโตที่อำเภอพนมไพรจังหวัด101เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้นอยู่ที่ต่างจังหวัดมาโดยตลอดแล้วก็เพิ่งย้ายมาเรียนม.ปลายที่กรุงเทพจนกระทั่งทำงานจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากที่รามคำแหงแล้วก็ปริญญาโทอีกใบหนึ่งสาขาธุรกิจระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาก็มาทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะก่อนที่สุดท้ายจะตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อตอนช่วงปลายปี2560เป็นความประทับใจจากการได้ร่วมลงพื้นที่กับคุณพ่อตั้งแต่ช่วงอยู่ประมาณเด็กๆช่วงนั้นคุณพ่อเริ่มก่อนหน้านั้นคุณพ่อเป็นข้าราชการครูแล้วก็ผันตัวเข้าสู่การเมืองตอนช่วงน้ำอยู่ประมาณประถม5ประถม6แล้วเราลงพื้นที่ด้วยมันเกิดความประทับใจในการทำงานของคุณพ่อที่ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านผ่านการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คิดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นนักการเมืองหลังจากจบปริญญาตรีใช่ไหมคะก็ทำงานสะสมประสบการณ์อยู่พักหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะศึกษาต่อในสาขาที่เราสนใจคือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นมหาวิทยาลัยที่เลือกก็คือ University of Reading เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เมือง Reading คือไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากเพราะว่าไม่ชอบความวุ่นวายในลอนดอนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้อยากอยู่ห่างมากก็เลยเลือกมหาวิทยาลัยนี้เราสาขาที่เลือกเนี่ยก็บังเอิญว่าเป็นสาขาที่มีrequirement หรือเกณฑ์การเข้าเรียนที่อาจจะสูงกว่าคณะอื่นในมหาลัยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมห้องมีอยู่ประมาณแค่20กว่าท่านก็มีทั้งเอเชียทั้งยุโรปแล้วก็คนอังกฤษทางเอเชียจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางฝั่งยุโรปก็จะเป็นอย่างเยอรมนีแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเองเรียนก็หลายท่านเหมือนกันด้วยความที่เพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยการแสดงออกหรือความเห็นของเขามันจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากอย่างระบบการเรียนของที่ประเทศอังกฤษในสาขาที่น้ำเรียนนะคะก็จะเป็นการเรียนที่ไม่ใช่การที่อาจารย์มาสอนนักเรียนแต่เป็นการตั้งหัวข้อแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นช่วยกันระดมความเห็นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความเห็นแนวความคิดที่หลากหลายจากเพื่อนในแต่ละชาติที่ช่วยกันระดมในห้องเรียนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนที่ได้รับประสบการณ์หลายอย่างเหมือนกันในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่เราจะเห็นการออกมาแสดงออกของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่การแสดงออกนั้นอาจจะมีสาเหตุหรือมีปัจจัยที่ทำให้เขาออกมาแตกต่างกันไปซึ่งจะเห็นได้ว่าพอมีคนเคลื่อนไหวในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีพื้นที่ซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับประชาชนที่มองเห็นปัญหาออกมาเคลื่อนไหวได้เต็มที่ก็จะเห็นว่ามันจะมีการแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆเหมือนเป็นการจ้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นที่เห็นด้วยกับปัญหาเหล่านั้นมามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเร่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการเคลื่อนไหวในโลกปัจจุบันนี้ค่ะมันมีโซเชียลมีเดียที่ช่วยกระจายแนวความคิดนั้นทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เร็วมากขึ้นสิทธิเสรีภาพที่ขั้นพื้นฐานที่จะได้แสดงออกมันเป็นสิ่งที่ควรต้องมีอยู่แล้วทีนี้เราก็มันยังมีข้อสังเกตว่าแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการยกเลิกมาตรา44แต่ว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนไทยก็ยังดูแล้วน่าจะยังถูกจำกัดอยู่ไม่ได้เปิดกว้างซะทีเดียวยกตัวอย่างเช่นน้องนักศึกษาซึ่ง
น้ำมองว่ามันเป็นสิทธิและเสรีภาพของน้องๆปัญหาของประเทศตอนนี้มันมาไกลมากแล้วมันแล้วมันควรจะได้รับการแก้ไขมันเหมือนเป็นการจุดประกายความหวังให้สังคมไทยว่ายังมีกลุ่มคนที่ห่วงใยประเทศแล้วก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดอนาคตประเทศของที่เป็นของประชาชนจริงๆพอวันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่ประชาชนรู้สึกว่ามันคงไม่สามารถจะนั่งดูประเทศดำเนินไปแบบนี้โดยที่ไม่เข้ามาทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจสิ่งที่ควรทำก็คือควรจะรับฟังสิ่งที่น้องๆออกมาแสดงความเห็นโดยปกติถ้ามีการประชุมสมัยสามัญพูดพฤหัสแล้วก็จะมีการประชุมสภาแล้วก็มีการประชุมกรรมาธิการต่างๆอย่างน้ำเองอยู่กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะมีการประชุมเกือบทุกอาทิตย์บทบาทหนึ่งคือทำงานให้พรรคเพื่อไทยในฐานะรองโฆษกอย่างล่าสุดเองก็ได้รับความไว้วางใจจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้ประสานงานวิปฝ่ายค้านหลังจากงานสภาก็ไปลงพื้นที่ตลอดแต่ถ้าว่างนิดหน่อยก็อาจจะหาเวลาไปนั่งสมาธิบ้างนานทีการที่เราไปปฏิบัติธรรมมันเหมือนว่าปกติเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะทีนี้การไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นการออกกำลังใจคือทำให้จิตใจเราเข้มแข็งฝึกสติในการทำงานก็เวลาอภิปรายอ่ะจะช่วยได้มากเพราะทำให้เรามีสติรู้ทันในสถานการณ์ก็สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราเตรียมมาได้ดีมากขึ้นอภิปรายไปรอบที่ผ่านมา45นาทีแต่อ่านเอกสารนี่น่าจะเป็นหลังได้อะต้องมีการทำการบ้านที่หนักมากต้องหาหลักฐานประกอบเพื่อให้เกิดความข้อมูลเรามันเกิดความน่าเชื่อถือต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะกลั่นกรองมาเป็นร้อยเรียงมาเป็นประเด็นได้จริงๆติดเรื่องCrash Landing on You ค่ะซีรีส์เกาหลีล่าสุดที่เป็นใช่ความรักของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่ว่าดูมันมีทั้งหมด16เอพิโซดดูไปได้แค่ประมาณ11เอพิโซดมั้งคะแล้วต้องเบรกเพราะว่าช่วงนั้นต้องหาข้อมูลแบบอภิปรายก็ตอนนี้ยังดูไม่จบเลยค่ะ